สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับมิสเตอร์สมายก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของมิสเตอร์สมายนะครับอย่างอุ่นหนาฝากข้างกันเลยนะครับและเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิสเตอร์สมายด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นการบอกเล่า90ว่างวดที่แล้วนะใครถูกหวยกันบ้างแล้วก็อาจารย์เกจิอาจารย์ท่านไหนซองไหนนะครับที่แม่นโคตรนะครับไปชมกันเลยครับมาดูคนถูกหวยนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับขึ้นเหนือไปที่จังหวัดแพร่พบลุงป้าผัวเมียนะครับออกไปซื้อสลากอยากได้59นะครับแต่ปรากฏว่าในแผงไม่มีเลยซื้อ95มาผลปรากฏว่าถูกรางวัลที่1รับไปเลย6ล้านครับท่านลงมาที่เพชรบูรณ์นะครับฝากอิตาอีสานพบครูสาวตีเลขอีการ้องทักเป็นแบบ95ฟังเป็น95จึงไปหาซื้อมาพอหวยออกปรากฏว่าถูกรางวัลที่1เต็มๆเลยครับครูรวยรับเละไปเลย6ล้านไปที่อีสานอุดรธานีพบพี่สวัสดิ์พ่อค้าลอตเตอรี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาขายถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวจึงซื้อไว้1ใบเลข95นี่แกชื่นชอบพอหวยออก95ถูกเต็มๆรับไปอีก6ล้านกับท่านรวยทันทีเลยครับผมพี่สวัสดิ์แกยังบอกอีกว่ายังมีเหลืออีก1ใบในแผงต้องมีคนถูกรางวัลที่1เหมือนแกแน่ๆเลยครับแล้วลงใต้ไปนครศรีธรรมราชอำเภอเชียงใหญ่พบพี่สาครไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเลยนะครับถูกรางวัลที่1เต็มๆรวยไปอีกท่านหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็ไปดูกันเลยว่าอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านไหนให้แม่นบ้างลองไปดูกันเลยครับพี่น้อง